ถึงไหนกันแล้วนะวันนั้นถึงบทที่15ใช่ไหมคะเราจะเริ่มบทที่ไอ้บทที่16กันหน้า6บทที่8 6 9ตอนนั้นที่ปลาเริ่มแล้วใช่มั้ยคะงั้นเดี๋ยวต่อไปคุณแม่อ่ะคุณแม่ใช่มั้ยอ่ะคุณแม่ก็ได้จ้าคุณแม่เดี๋ยวเริ่มบทที่16หน้าที่69ค่ะได้ค่ะคุณจำกัดความเป็นไปได้ของตนหรือเปล่าเมื่อเผชิญกับความวิตกกังวลสำคัญเสมอที่คุณต้องคอยมองหาวิถีทางสำหรับเพิ่มความเป็นไปได้ในชีวิตในการแข่งขันเบสบอลระดับอาชีพและสมัครเล่นปกติจะมีผู้เล่นตำแหน่งพิเชอร์หรือผู้ขว้าง2คนหรือมากกว่านั่งรอการเรียกตัวอยู่บนม้านั่งพิเชอร์แต่ละคนถูกกำหนดบทบาทแตกต่างกันพิเซอร์ตัวเริ่มพิเซอร์ตัวตามและพิเซอร์ตัวปิดทีมเบสบอลจะเตรียมพิเซอร์ไว้หลายคนสำหรับแต่ละกลยุทธ์ที่ทีมต้องปรับใช้เมื่อเกมการแข่งขันดำเนินไปเป็นวิธีที่โค้ชใช้เพื่อลดความเสี่ยงที่ทีมจะแพ้ชีวิตก็เช่นเดียวกันคุณต้องเตรียมการป้องกันโอกาสที่จะล้มเหลวเตรียมล่วงหน้าสักสองผลทางหรือมากกว่าและรับทักษะในการแก้ปัญหาของคุณให้คงขึ้นเพื่อที่คุณจะสามารถผ่านอุปสรรคใดๆก็ตามแม้แต่พิเซอร์มืออาชีพยังไม่สามารถเอาชนะเกมการแข่งขันทุกครั้งคุณเองก็เช่นกันที่ไม่อาจสมปรารถนาตลอดเวลาเพราะจะเจออุปสรรคอยู่ตามทางเสมอจึงเป็นการดีกว่าที่จะมีมาตรฐานที่จะมีมาตรการฉุกเฉินเตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อรับมือเหตุผลหนึ่งว่าทำไมความล้มเหลวจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคือเป็นเพราะคนเรามีเพียงเป้าหมายเดียวในชีวิตไม่ผิดที่เราจะยึดมั่นอยู่กับเป้าหมายและพยายามอย่างหนักให้บรรลุความสำเร็จแต่หากเป้าขึ้นคิดขอโทษถึงแต่เป้าหมายหนึ่งเดียวมากเกินไปและเชื่อว่าเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ฝันเป็นจริงความมุ่งมั่นจะกลายเป็นความถึงมั่นผลคือแม้แต่ความล้มเหลวเล็กๆน้อยๆอาจก่อให้เกิดความผิดหวังรุนแรงนั่นก็ไม่ต่างอะไรกับการจำกัดตัวเองอยู่แค่อาชีพเดียวในช่วงต้นๆของชีวิตคุณอาจลืมมองให้กว้างว่าคุณมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คิดมากฉะนั้นยามที่คุณกำลังกระเสือกกระสนอยู่กับการแก้ปัญหาขอให้เผื่อที่สำหรับความเป็นไปได้อย่างอื่นด้วยนี่คือหนึ่งในวิธีการเพื่อนติดเรื่องความจิตหวังค่ะจบแล้วค่ะโอเคแล้วก็ต่อไปใครต่อคะจบแล้วโอเคได้ค่ะนี่ต่อเลยค่ะครั้งที่แล้วพี่ปาอ่านไว้คนสุดท้ายโอเคค่ะบทที่17นะคะลอยตัวเหนือช่วงเวลาเจ็บปวดเราจะลอยตัวเหนือความลำบากและหลุดพ้นจากความตกต่ำได้อย่างไรคนส่วนใหญ่เกิดมาบนโลกนี้พร้อมกับความทะเยอทะยานในการทำความฝันให้เป็นจริงถ้าเราต้องการจะก้าวหน้าแต่พบว่าตัวเองกลับดิ่งลงสู่ห้วงลำบากเราควรใช้มาตรการใดเพื่อออกจากความตกต่ำดังกล่าวก่อนอื่นผมอยากให้คุณจำไว้ว่าคุณมีพลังไม่รู้จบไม่รู้จักหมดอยู่ในตัววิญญาณของคุณก็เหมือนหัวหอมซึ่งมีโครงสร้างหลายชั้นโดยแกนกลางเชื่อมตรงกับพระเจ้าผู้ซึ่งครองทั้งจักรวาลอยู่ส่วนใจกลางของวิญญาณคือแหล่งกำเนิดซึ่งมอบแสงสว่างอันไร้ขอบเขตและความสามารถในการพลิกฟื้นคืนสู่สภาพเดิมให้แก่คุณที่จริงแล้วแสงอันไม่มีจำกัดนี้มีพลังและคุณสมบัติเช่นเดียวกับสวรรค์หมายถึงว่ามันเต็มไปด้วยปัญญาความยุติธรรมความกล้าหาญความเมตตาความรักความกลมเกลียวความรุ่งโรจน์ฉะนั้นเวลาคุณตกที่นั่งลำบากเนื้ออื่นใดคุณควรระลึกถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณอย่าลืมว่าโดยพื้นฐานแล้วคุณมีพลังไร้ขีดจำกัดการตระหนักในเรื่องนี้จะทำให้คุณได้นำพลังที่ไม่มีขีดจำกัดของจิตวิญญาณของคุณออกมาจริงๆแล้วไม่มีใครเคยปิดฝาครอบจิตใจตัวเองออกเลยไม่มีใครเคยเปิดฝาครอบจิตใจตัวเองออกเลยพลังที่แท้จริงของคุณสามารถเพิ่มได้อย่างไม่จำกัดมันท่วมท้นและไม่เคยหยุดไหลราวกับน้ำพุบนภูเขา
แต่คุณอาจปิดกั้นเส้นทางของน้ำพุนี้ด้วยความคิดมืดบอดประสามนุษย์โดยไม่รู้ตัวประเด็นที่สองซึ่งผมอยากให้คุณพึงระลึกก็คืออย่าลืมเอาใจใส่กับการเก็บสะสมภาวะตกต่ำเป็นช่วงเวลาที่คุณปลดปล่อยพลังงานมากมายจนเหลือน้อยเวลาแบบนี้คุณต้องใส่ความพยายามในการสร้างความแข็งแกร่งขึ้นมาเวลาเป็นทุกข์ผมบอกตัวเองเสมอว่าต้องมุ่งความสนใจไปกับการเรียนตลอดชีวิตทุกคนต้องประสบกับช่วงเวลาของความทุกข์เมื่อมันเกิดขึ้นหนทางใช้ชีวิตที่ฉลาดที่สุดก็คือมุ่งมั่นสะสมความแข็งแกร่งภายในไม่นานเรื่องแย่ๆต้องจบลงอย่างแน่นอนจงใช้ประโยชน์จากมันโดยการสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทัศนคติอย่างที่3คือมองความล้มเหลวว่าเป็นโอกาสที่คุณจะได้ใช้เวลานั่งคิดถึงความสุขของผู้อื่นเวลาจิตตกคนเรามักคิดเรื่องตัวเองมากเกินควรและหลงลืมคนอื่นๆฉะนั้นช่วงเวลาแบบนี้คุณต้องพยายามเปลี่ยนจุดสนใจของตัวเองไปเป็นการใคร่ครวญว่าจะทำอย่างไรให้ผู้อื่นมีความสุขมากขึ้นไม่ใช่เรื่องเกินเลยที่จะบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดในการเอาชนะสถานการณ์เลวร้ายในชีวิตคือการพยายามสร้างความสุขให้ผู้อื่นแม้ว่าคุณจะเป็นทุกข์ก็อย่าพยายามระบายความเจ็บปวดใส่ผู้อื่นเพราะท้ายที่สุดคุณจะทำให้ตัวเองยิ่งเจ็บยิ่งกว่าเดิมหากคุณทุกข์ทำไมไม่พยายามทำให้ผู้อื่นเป็นสุขล่ะเพราะใจคุณเต็มไปด้วยความปวดร้าวและโศกเศร้าคุณยิ่งจำเป็นต้องพยายามยิ้มให้ผู้อื่นถ้าได้เดินมาตามวิถีทางนี้คุณจะลอยตัวเหนือห้วงเวลาแห่งความเจ็บปวดสาหัสอย่างแน่นอนโอเคขอบคุณค่ะต่อไปที่ปลาเนาะโอเคเราจะไปบทที่5กันแล้วค่ะบทที่5ข้อ18นะครับจะเป็นคุณจะยอมรับได้มากขึ้นถ้ารู้ว่าชีวิตเป็นนิรันดร์คนมากกว่า 6,000 ล้านคนอาศัยอยู่บนโลกในนานาประเทศและในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างบางคนอดอยากขาดแคลนบางคนกินดีอยู่ดีบางคนมีความรู้บางคนไม่มีบางคนมีครอบครัวเป็นสุขบางคนไม่เป็นอย่างนั้นทั้ง 6,000 กว่าล้านคนนี้มีชีวิตอยู่ท่ามกลางสถานการณ์และสภาพการที่หลากหลายมากลองจินตนาการว่าโลกเป็นเช่นไรในมุมมองของพระพุทธเจ้าพระองค์คงจะตรัสว่าฉันเห็นว่าทั้งผิวขาวผิวคล้ำก็ล้วนแต่ดีทั้งนั้นทุกคนควรพยายามเป็นสุขแต่ละคนต้องหาความสุขในทุกสถานการณ์ที่ประสบให้ได้ชีวิตของเราไม่ได้จำกัดอยู่แค่ชีวิตปัจจุบันเหมือนกับแม่น้ำสายใหญ่ซึ่งไหลจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งเราเองก็มีตัวตนอยู่ในฐานะดวงวิญญาณมานานแต่นานและกลับชาติมาเกิดบนโลกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราเคยเกิดในแอฟริกาอินเดียจีนญี่ปุ่นและที่อื่นๆของโลกในห่วงเวลาต่างๆของประวัติศาสตร์นั่นคือวิถีชีวิตเราเองนั่นคือวิถีชีวิตอันยาวนานเป็นนิรันดร์ของเราจะกลายเป็นชีวิตที่บริบูรณ์พูนผง ร่องน้ำเล็กๆไหลลงจากภูเขาผ่านภูเขวลัดล้อใต้ใบไม้ที่ทับถมกันจนกลายเป็นลำธารใหญ่บางตอนไหลเชี่ยวบางตอนไหลเอื่อยจนสุดท้ายกลายเป็นแม่น้ำสายกว้างไหลลงสู่ทะเลเช่นเดียวกับชีวิตเราที่เป็นไปด้วยประสบการณ์ต่างๆนานาในกระแสเวียนว่ายของการกลับมาเกิดใหม่ชั่วนิรันดร์เมื่อรู้เช่นนี้แล้วเราควรอดทนอดกลั้นกับตัวเองและผู้อื่นให้มากขึ้นเราไม่สามารถเป็นอื่น นอกจากอดทนอดกลั้นเมื่อรู้ว่าแต่ละคนต่างกำลังใช้ชีวิตเอกลักษณ์ของเขาหรือเธอและต้องผ่านการฝึกฝนทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระแสเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ใหญ่นั้นจงอ่อนโยนต่อตัวเองคุณอาจจะเจอกับน้ำตกหรือสายน้ำเชี่ยวระหว่างการเดินทางอันยาวนานของจิตวิญญาณหากเวลานั้นมาถึงจงบอกกับตัวเองว่าฉันสบายดีแม้ฉันกำลังเจอเรื่องร้ายแต่มันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเดินทางอันยาวไกลเท่านั้นเองฉะนั้นอย่าตื่นตระหนกแม่น้ำจะไหลช้าลงในไม่ช้าแต่จนกว่าจะถึงตอนนั้นขอให้อดทนอดกลั้นต่อทุกคนและทุกสิ่งต่อเลยนะมาแล้วสวัสดีค่ะจิงให้จิงอ่านเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจิงจิงเปิดกล้องหน่อยขอเห็นหน้ามาหน่อยพอมีนี่ฮัลโหลจิงสวัสดีค่ะเปิดกล้องสวัสดีค่ะ
ได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะจินแต่ไม่เห็นหน้าจินสนุกเปิดกล้องไหมคะเย้มาแล้วครบเช็คชื่อนักเรียนวันนี้สี่คนโอเคตอนนี้เราหน้าแปดสิบโอเคบทที่สิบเก้าไม่ดีไม่ใช่ไหมนำไปสู่ความรักในประเด็นของความรักสิ่งสำคัญพื้นฐานคือการเข้าอกเข้าใจผู้อื่นซึ่งแค่จะหมายถึงอย่างเดียวกันกับการรักผู้อื่นคนที่ไม่เข้าใจจะไม่สามารถรักได้ผู้สงสัยว่าทำไมคุณรักใครบางคนไม่ได้คำตอบคือเพราะคุณไม่สามารถเข้าใจคนคนนั้นเมื่อคนสามารถเข้าใจใครบางคนก็แปลว่าคนจะสามารถรักเขาในกรณีของคู่แต่งงานก็เช่นกันเมื่อฝ่ายหนึ่งไม่ได้รักนั่นเป็นเพราะขาดความเข้าใจโดยคู่ไปก็เป็นอย่างนี้จริงๆหากเข้าใจได้ก็จะรักได้สามีภรรยาต่างมีเหตุผลและความไม่พอใจที่ต่างหยิบยกมาอธิบายแต่ความขัดแย้งเกิดขึ้นเพราะพวกเขาไม่สามารถเข้าใจและให้อภัยกันหากคนเราสามารถเข้าใจกันและกันพวกเขาจะสามารถรักกันได้เหตุการณ์จะเป็นแบบเดียวกันกับเวลาที่คนพยายามบอกกล่าวสัจธรรมแก่ผู้อื่นด้วยวิธีที่เหมาะสมกับแต่ละคนมากที่สุดขอบเขตที่คนสามารถเข้าใจคนอีกคนเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งถ้าคนสามารถพูดคุยเฉพาะกับคนที่เหมือนคนขอบเขตที่คนสามารถอธิบายสัจธรรมให้ละเอียดก็จะจำกัดมากสิ่งจำเป็นอันดับแรกของการเพิ่มศักยภาพในการรักผู้อื่นคือการเพิ่มความสามารถในการเข้าใจพวกเขาการจะทำแบบนั้นได้ต้องใช้ความพยายามการเสริมสร้างประสบการณ์และเพิ่มพูนการความรู้จะทำให้คนสามารถเข้าใจผู้อื่นถ้าคนสามารถเข้าใจใครคนก็แต่สามารถรักคนนั้นเช่นเดียวกันเช่นเดียวของใครคุณก็จะสามารถรักคนนั้นเช่นเดียวกันถ้าคุณรู้สึกว่าใครเข้าใจคุณคุณจะรู้สึกว่าคนถูกละถูกแล้วค่ะโอเคต่อไปคุณแม่ค่ะอย่าตีตาใครว่าเป็นมิตรหรือศัตรูมีหลายกรณีที่พวกผู้ชายไม่ทำความเข้าใจผู้ชายคนอื่นให้ถูกต้องเพราะแนวคิดของผู้ชายมักตั้งอยู่บนอคติที่มีอยู่เป็นพื้นเดิมความคิดอคติที่เห็นกันบ่อยที่สุดคือการมองอีกฝ่ายว่าเป็นมิตรหรือศัตรูเวลาผู้ชายมองคนอื่นพวกเขาจะแบ่งคนอื่นออกเป็นสองพวกคือเพื่อนหรือศัตรูแล้วก็จะเริ่มคุกคามพวกที่เห็นว่าเป็นอดีตแต่จะคบหาแค่คิดเฉพาะกับพวกที่จัดว่าเป็นเพื่อนในการตีตาว่าใครเป็นมิตรหรือศัตรูพวกเขามักดูก่อนเลยว่าคนนั้นเป็นประโยชน์กับตนหรือเปล่าและพวกเขายังเห็นว่าคนที่ใกล้ชิดกับศัตรูของตนก็เป็นศัตรูด้วยเหมือนกันแต่อาจจะไม่พยายามส่งต่อข้อมูลหรือพูดถึงคนกลุ่มนี้ในทางเสียหายรวมถึงพยายามทำลายจึงสำคัญที่สุดที่ผู้ชายต้องระวังความคิดเรื่องการแบ่งประเภทคนออกเป็นกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มคอยปักถ้านี่เป็นจุดที่ความผิดพลาดเริ่มต้นขึ้นท่านเลือกผู้ชายตัดสินแล้วว่าคนคนหนึ่งเป็นศัตรูหรือเป็นภัยสักคนที่จะนำมาซึ่งภาระก็ยากที่จะเปลี่ยนความคิดอย่างไรก็ตามผมอยากจะบอกว่าช้าก่อนเร็วเกินไปที่จะตัดสินใจแบบนั้นทำไมคนคนหนึ่งจึงประพฤติบางอย่างหรือมีทัศนคติบางอย่างย่อมต้องมีเหตุผลหรือที่มาที่ไปเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินว่าใครเป็นมิตรหรือศัตรูหากปราศจากการทำความเข้าใจเรื่องหลักของเขา
ต่อให้ใครสักคนถ้าว่าจะทำให้เป็นคนดีกับคุณคุณก็ต้องสังเกตก่อนว่าในข้อจริงทำอย่างนั้นหลายกรณีที่คนเหล่านี้เป็นครูสอนบทเรียนชีวิตที่ทำตามตัวอยู่และยังเป็นการสะท้อนถึงความคิดของคุณถ้าคุณคิดว่าบางคนไร้ความสามารถคนคนนั้นก็จะตอบสนองต่อความคิดต่างๆแต่ถ้าคุณถ้าเป็นคนถ้ามีประสิทธิภาพเขาไม่จะทำตัวแบบที่คุณคิดคนส่วนมากไม่สามารถรับรู้ข้อดีทั้งหมดของใครต่อใครยามแรกพบดังนั้นส่วนอื่นๆที่คุณไม่สามารถมองเห็นคุณต้องคิดว่ามันยังคลุมเครืออยู่และคิดว่ามันเป็นอื่นๆได้อีกมากมายจบละค่ะขอบคุณค่ะโอเคความเคารพเป็นกุญแจสู่ความสัมพันธ์ที่ดีผมอยากจะพูดถึงวิธีประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานซึ่งอยู่บนแนวทางของความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับลูกน้องการที่พวกเขาปฏิบัติต่อกันอันดับแรกลองพิจารณาก่อนว่าคุณให้ความเคารพผู้บังคับบัญชาของคุณอยู่หรือเปล่าคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเรื่องงานมักไม่ค่อยเคารพหัวหน้าแน่นอนว่าคนระดับเจ้านายก็ต้องมีข้อบกพร่องข้อเสียและจุดอ่อนประสามนุษย์ปุถุชนคุณจะพบว่าพวกเขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้คุณตั้งแง่สงสัยอย่างไรก็ตามพวกเขาก็มีแง่มุมอื่นที่ปราศจากข้อกังขานั่นคือพวกเขาได้รับมอบหมายตำแหน่งนั้นเพราะใครบางคนในบริษัทซึ่งดำรงตำแหน่งสูงกว่าเห็นว่าพวกเขามีประสิทธิภาพในการทำงานถ้าคุณคิดว่าคนที่อยู่เหนือคุณขาดความสามารถโดยสิ้นเชิงและในฐานะคนคนหนึ่งเขาหรือเธอมีแต่จุดอ่อนและข้อบกพร่องเต็มไปหมดสันนิษฐานไว้ได้เลยว่าคุณจะไม่มีวันประสบความสำเร็จในบริษัทสังคมหรือองค์กรของคุณเด็ดขาดหากคุณทำรายการแสดงข้อดีข้อเสียของเจ้านายออกมาแล้วข้อดียังมีน้อยกว่าข้อเสียก็สรุปได้เลยว่าความสำเร็จของคุณในบริษัทนั้นไม่มีวันเป็นไปได้เลยเราต้องเคารพผู้บังคับบัญชาและหากคุณอยากประสบความสำเร็จคุณก็ต้องรักคนที่อยู่ในระดับต่ำกว่าคุณด้วยการรักลูกน้องหมายความว่าอย่างไรประการแรกหมายถึงการช่วยพวกเขาพัฒนาจุดแข็งและเตือนให้รู้ถึงจุดอ่อนคุณอาจมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับลูกน้องโดยความบังเอิญเท่านั้นแต่มันเป็นความรับผิดชอบของคุณในฐานะหัวหน้าที่ต้องทำให้แน่ใจว่าพวกเขาแต่ละคนเป็นบุคคลที่สมควรได้รับคำชมเชยและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งจะยังคงประสิทธิภาพต่อไปเมื่อพวกเขาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นอันดับต่อไปสิ่งที่คุณต้องระวังมากที่สุดก็คืออย่าอิจฉาในศักยภาพของลูกน้องบางคนมีแนวโน้มกลายเป็นคนช่างอิจฉาเวลาคนมีพรสวรรค์มาทำงานอยู่ใต้บังคับบัญชาคนพวกนี้จะทำทุกวิถีทางเพื่อสกัดดาวรุ่งและคอยตำหนิทุกอย่างที่เขาหรือเธอทำแน่นอนว่าความรู้สึกแบบนี้เป็นเครื่องกีดขวางกันไม่ให้ลูกน้องประสบความสำเร็จแต่ในขณะเดียวกันพวกที่ประเมินคุณค่าคนอื่นแบบนั้นก็จะถูกพฤติกรรมของตัวเองขัดขวางความก้าวหน้าของตนเองด้วยเช่นเดียวกันคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงทุกคนล้วนมีแนวโน้มที่จะชื่นชมศักยภาพของผู้อื่นพวกเขารักคนที่มีความสามารถแบบที่พวกเขาเองไม่มีชื่นชมคนที่มีลักษณะดั่งเพชรเม็ดงามและเต็มใจช่วยให้พวกเขาเติบโตยิ่งขึ้นการรักคนที่อยู่ในตำแหน่งต่ำกว่าคือการโอบกอดเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพวกเขาและช่วยพวกเขาพัฒนาคุณลักษณะส่วนบุคคลให้โดดเด่นนี่คือการบอกเป็นไงว่าคุณควรภูมิใจที่ได้คนมีความสามารถมากกว่าคุณมาร่วมงานอยู่ภายใต้คุณคุณควรพยายามคิดให้ได้เช่นนี้ต่อเมื่อคุณมีทัศนคติดังกล่าวแล้วเท่านั้นคุณจึงจะสามารถเจริญก้าวหน้าต่อไปขอบคุณค่ะเสร็จแล้วค่ะต่อไปที่บริษัทเป็น22บทที่2นะคะ95โอเคเรื่องความกรุณาที่แท้จริงต้องประกอบด้วยความกล้าหาญและความเข้มแข็งเสมอ
ู้ชายคนต้องมีบทบาทในบ้านด้วยค่ะยอดเยี่ยมนอกบ้านแต่ในบ้านย่ำแย่เขาก็ไม่ควรได้รับการคารวะหากคนสำเร็จทางธุรกิจต้องแลกมาด้วยครอบครัวเขาก็ไม่ควรได้รับความนับถือในความสำเร็จโดยเด็ดขาดผู้ชายที่เข้มแข็งจะเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความกรุณาเมื่อไร้ความเข้มแข็งก็จะอ่อนโยนโดยเนื้อแท้ไม่ได้ความเข้มแข็งควรมาพร้อมกับความรับผิดชอบและควรถูกนำไปใช้ร่วมกับความเสน่หาอย่าลืมว่าหากกับประสบความเข้มแข็งก็จะไม่มีความกรุณาการเป็นคนอ่อนโยนและกรุณาไม่ได้หมายความไม่ได้หมายถึงความเป็นผู้หญิงมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยขณะเดียวกันผมอยากจะเน้นว่าผู้หญิงที่มีความกรุณาแท้จริงคือผู้หญิงที่มีความกล้าหาญเมื่อสามีต้องเผชิญเคราะห์กรรมและความยากลำบากภรรยานี่แหละที่มีอิทธิพลต่อสามีในการสนับสนุนและให้กำลังใจอีกทั้งทำให้เขาสามารถประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่สิ่งที่ต้องมีในที่นี้คือความกล้าหาญความกรุณาและอบอุ่นความกรุณาไม่ใช่ความอ่อนแอหรืออ่อนแรงแต่มันคือสิ่งที่ทำให้คนเราเข้มแข็งขึ้นจดจำไว้เสมอนะปิ้นหาจีนหันหน้าต่อไปเลยค่ะฮัลโหลจีนค่ะนะคะ23จ้าได้ค่ะอย่านับสิ่งที่ทำให้คนอื่นการไลฟ์สดในชีวิตเริ่มต้นจากทัศนคติแห่งการเข้าจดจำว่าเราให้อะไรแก่ผู้อื่นแต่หลงลืมในสิ่งที่ผู้อื่นเคยมอบให้เราความคิดที่ว่าฉันอุตส่าห์ทำเพื่อเขาตั้งมากมายไม่เห็นเขาทำอะไรตอบแทนบ้างเลยคือจุดเริ่มของการไม่มีความสุขคนเหล่านี้จำเป็นต้องตระหนักว่าความคิดประเภทฉันอุตส่าห์ทำเพื่อเขาเป็นความคิดแบบฐานวุฒิภาวะเวลาที่คนให้สำคัญมากที่ต้องให้อย่างเต็มใจจริงแท้แน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของความกรุณาและการตอบแทนคุณต้องคอยเตือนตัวเองว่าความรักที่มอบให้ผู้อื่นนั้นเป็นของขวัญที่คุณให้ไปเปล่าๆเป็นการสื่อสารแบบทางเดียวแต่ถ้าคุณบังเอิญได้รับความรักกลับคืนมาก็ควรคิดว่านั่นเป็นโบนัสที่เกินความคาดหมายมีคนมากมายบนโลกที่ไม่รู้จักสำนึกขอบคุณคนก็ควรพึงสังวรว่าคนเองก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นแม้คุณจะเชื่อว่าคุณสร้างผลทางในชีวิตขึ้นด้วยตัวเองแต่ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือคุณได้รับความช่วยเหลือจากผู้คนมากมายตลอดหนทางเพียงแต่คุณลืมไปเท่านั้นเองถึงความหวังดีและความรักที่จริงใจซึ่งคุณได้รับจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงเจ้านายและเพื่อนร่วมงานอย่าบ่นว่าไม่มีใครทำอะไรให้ฉันเลยหรือฉันสู้อุตส่าห์ทำเพื่อเขาแต่เขากลับทรยศฉันเป็นความจริงที่ว่าคนที่ช่างจำว่าตัวเองทำอะไรให้คนอื่นบ้างนั้นมีแนวโน้มที่จะลืมว่าคนอื่นทำอะไรให้ตัวเองเมื่อคนทำอะไรให้ใครขอให้ทำโดยไม่หวังรางวัลและทำเสร็จแล้วก็ลืมมันเสียท่านนั้นเดียวกันขอให้จำสิ่งที่ใครต่อใครทำให้คุณและคงความรู้สึกขอบคุณให้นานเท่านานถ้าทุกคนเอาวิธีคิดแบบนี้ไปใช้โลกคงเป็นที่ดีกว่านี้ปัญหาของวิธีคิดแบบให้และรับคือมันไร้ซึ่งความหมายของความปรารถนาดีอย่างท่วมท้นมันแสดงให้เห็นว่าความรู้สึกในการรับรู้ความสุขของคนช่างมีน้อยนิดจนความคิดของผู้อื่นก็สามารถขัดขวางมันได้พูดอีกอย่างก็คือน้ำใจหรือความสุขของคนช่างจำกัดเฉยจนคุณจะรู้สึกพอใจก็ต่อเมื่อผู้อื่นมอบน้ำใจหรือความสุขกลับคืนให้คุณแต่อย่าลืมว่าถ้าตัวคุณพุ่งพ้นไปด้วยน้ำใจและความสุขความรู้สึกเหล่านี้จะชำระล้างสิ่งที่เป็นลบจนหมดสิ้นดังนั้นจงมอบน้ำใจและความสุขที่ล้นให้เหมือนน้ำพุซึ่งรินไหลพลังงานที่ไม่ใช่โจทย์ออกมาจากภายในลองมองดูธรรมชาติคนจะเห็นน้ำพุมากมายตามภูเขาทะลักออกมาไม่ขาดสายน้ำพุเหล่านี้เคยร้องขออะไรบ้างไหมดวงอาทิตย์บนท้องฟ้านั่นอีหล่ะเคยขออะไรตอบแทนจากมนุษย์หรือไม่บริษัทไฟฟ้ายังคิดเงินค่าไฟแต่ดวงอาทิตย์ให้ความอบอุ่นและให้พลังงานแก่เราฟรี
แน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดหวังให้มนุษย์บนโลกเป็นเหมือนกับดวงอาทิตย์แต่ถ้าอย่างน้อยคนตระหนักว่ามีพรมากมายอยู่ในธรรมชาติคนก็จะสามารถมองเห็นว่าพรเหล่านี้เป็นความเมตตากรุณาของจักรวาลนั่นเองจบแล้วค่ะขอบคุณค่ะใช้ชีวิตอย่างเบิกบานผมพูดถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตอย่างเบิกบานใจอยู่บ่อยครั้งแต่เราจะสร้างนิสัยดังกล่าวได้อย่างไรคุณสมบัติต่อไปนี้มักพบเสมอในคนที่เบิกบานใจไร้ความกังวลอยู่อย่างหนึ่งอยู่อย่างรับผิดชอบจะหาคนที่มีความรับผิดชอบได้ยากยิ่งในปัจจุบันหลายคนกลายเป็นคนช่างเสียงเป็นนิสัยพวกเขามีปัญหากับการฝึกควบคุมตัวเองถ้าพยายามจะหาความชอบธรรมให้ตัวเองหรือไม่ก็หาข้อแก้ตัวฉะนั้นถ้าคุณพบว่าคุณชอบหาข้อแก้ตัวและชอบคร่ำบ่มขอให้จำไว้ว่าควรรู้จักรับผิดชอบให้มากขึ้นการทำผิดและล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์แต่การยอมรับความผิดพลาดอย่างสง่างามคือโอกาสที่จิตวิญญาณของคุณจะได้พัฒนาการขาดความสง่างามและการไม่ยอมรับความล้มเหลวหรือเป็นการกีดกันจิตวิญญาณ2ไม่หวังผลตอบแทนคุณให้คนอื่นเท่าที่ทำได้โดยไม่หวังผลตอบแทนหรือเปล่าน้อยคนนักจะมีจิตใจแบบนี้แค่หนึ่งในร้อยยังหายากแต่ถ้าคุณมองดูดีๆก็จะพบเริ่มจากการอยากเป็นคนที่ทักทายอรุณสวัสดิ์กับทุกคนอย่างชื่นบานยื่นดอกไม้ให้เป็นของขวัญแล้วเดินจากไปนี่คือนิสัยประเภทที่คุณควรสร้างให้เกิดจนตัวหมั่นทำแล้วคุณจะมีนิสัยที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนสายลมที่มองไม่เห็นซึ่งคุ้มค่าต่อความพยายามของคุณ3ต่อให้รู้ว่าชีวิตก็มีสิ้นสุดชีวิตมีสิ้นสุดแต่ขณะเดียวกันก็ไม่สิ้นสุดนี่เป็นปริศนาธรรมแบบเป็นที่ชวนให้ขบคิดทุกคนบนโลกต่างก็มีชีวิตสิ้นสุดเหมือนกันและแต่ละคนก็จะต้องจากโลกนี้ไปในไม่ช้าก็เร็วมีคนไม่มากนักที่จะอยู่เป็นร้อยปีนับจากนี้สุดท้ายทุกคนต้องตายไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวญาติพี่น้องหรือเพื่อนบ้านถ้าคุณคำนึงถึงว่าทุกคนต้องตายในวันใดวันหนึ่งคุณอาจมีความเมตตาทุกคนมากขึ้นคุณเองก็จะจากโลกนี้ไปในอีกหลายปีหรือหลายสิบปีเช่นกันอย่างไรก็ตามสมาชิกของ Happy Science ได้เรียนรู้ว่ามนุษย์มีชีวิตอันไม่สิ้นสุดดังนั้นเมื่อคุณรู้ว่าสุดท้ายคุณต้องจากโลกนี้ไปก็ควรที่จะทิ้งภาพอันสดใสเบิกบานไว้ในใจทุกคน3ขอตื่นรู้สู่ชีวิตนิรันดร์การมีชีวิตนิรันดร์หมายถึงมนุษย์มีโอกาสหลายครั้งที่จะเริ่มต้นใหม่นี่เกิดจากรูปแบบอันยิ่งใหญ่ของความรักจากจักรวาลเป็นเรื่องเจ็บปวดและน่ากลัวถ้าต้องจบในนรกหลังตายลงแต่ถึงอย่างนั้นดวงวิญญาณคุณก็ยังคงมีชีวิตอยู่และหากคุณใช้เวลาหลายร้อยปีฝึกฝนจิตวิญญาณอยู่ในนรกคุณจะสามารถกลับคืนสู่สวรรค์และจะได้รับอนุญาตให้เกิดใหม่อีกบนโลกถ้าคุณคิดว่าชีวิตนี้มีแค่ครั้งเดียวคุณอาจดิ้นรนกระเสือกกระสนโดยเปล่าประโยชน์เพราะจริงๆแล้วคุณมีโอกาสหลายครั้งที่จะเริ่มต้นใหม่แนวคิดของบางศาสนามองว่าการเกิดใหม่เป็นทุกข์แต่ถ้าคุณจะผ่อนคลายลงสักหน่อยและรู้สึกขอบคุณต่อความจริงที่ว่าคุณจะได้รับชีวิตและวิญญาณเสมอไม่ว่าจะผิดพลาดกี่ครั้งก็ตามคุณจะหายใจโล่งขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างแจ่มใสค่ะจบแล้วค่ะค่ะน้องนิดหน่อยค่ะความสุขไม่ต้องการเงื่อนไขเป็นความขัดเกลาของคนที่สร้างเงื่อนไขของความสุขด้วยการพูดว่าถ้าเพียงแต่ฉันมีเงินสัก10ล้านสักล้านหรือถ้าเพียงแต่ฉันได้งานดีกว่านี้หรือถ้าเพียงแต่ฉันได้แต่งงานกับคนยอดเยี่ยมหรือถ้าเพียงแต่ฉันได้เรียนจบจากโรงเรียนชั้นนำลองนึกถึงคนที่สดใสคิดบวกคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและความหวัง
คุณสนใจด้วยหรือว่าคนคนนั้นเคยเจ็บป่วยล้มละลายการเรียนหรือธุรกิจล้มเหลวเป็นเพราะคนเราชอบเกาะกลุ่มกับเงามืดของความล้มเหลวที่คนอื่นพากันคิดว่าพวกเขาเป็นคนไร้ความสุขถ้าใครกำจัดเงามืดดังกล่าวออกเสียและใช้ชีวิตอย่างสดใสเป็นบวกและมีความหวังคนอื่นก็จะเห็นว่าคนนั้นเป็นคนมีความสุขโลกจะเป็นอย่างไรถ้าเต็มไปด้วยคนที่ตื่นขึ้นมายามเช้าแล้วพูดว่าเช้านี้ดีจังฉันจะทำงานอย่างหนักอีกวันฉันไม่กลัวที่จะแก่ฉันอยากทำงานจนวันสุดท้ายของชีวิตฉันทำเต็มที่ให้โลกนี้น่าอยู่และเต็มไปด้วยผู้คนที่มีความสุขแม้คุณจะทำให้โลกทั้งใบเต็มไปด้วยความสุขไม่ได้โดยทันทีแต่ถ้าที่ผ่านมาคุณได้รับทัศนคติดังกล่าวมาใช้ก็คงจะกำจัดสภาวะความไร้สุขบนโลกออกไปได้บ้างแล้วนี่เป็นเรื่องที่คุณสามารถทำได้อย่างแน่นอนชีวิตที่มีความสุขและเปล่งประกายเกิดขึ้นได้เพียงแค่มีความคิดที่มีที่เป็นสุขและแจ่มใสการจะใช้ชีวิตอย่างเปล่งประกายได้ต้องไม่หาข้ออ้างคุณต้องไม่คิดว่าคุณจะมีความสุขก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบางอย่างถูกเติมเต็มหนทางแจ่มจรัสจะเปิดรับผู้ที่เพียรพยายามในการสร้างอนาคตให้สดใสด้วยทัศนคติเชิงบวกไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ใดจงใช้ความกล้าหาญและตั้งปณิธานแน่วแน่ในการค้นหาเส้นทางในป่าทึบผู้ที่ทำได้คือผู้ที่เปิดพรมแดนสู่โลกใหม่อย่าคิดถึงเงื่อนไขบอกลาความคิดที่เริ่มต้นด้วยถ้าฉันมีจุดๆๆหรือถ้าฉันไม่เป็นจุดๆๆเสียตั้งแต่วันนี้เสียอย่าคิดหาเหตุผลว่าทำไมคุณถึงไม่มีความสุขหยุดบ่นได้แล้วไม่มีใครประสบความสำเร็จด้วยการพร่ำบ่นถ้าคุณมัวแต่ใคร่ครวญคร่ำครวญก็รังแต่จะทำให้ใจเปรอะเปื้อนด้วยยาพิษและยังนำพาความรู้สึกแย่ๆส่งถึงผู้อื่นอีกคำบ่นว่าตัดเพ้อเป็นเหมือนยาพิษซึ่งทำให้คนเป็นทุกข์มากขึ้นไปอีกฉะนั้นอันดับแรกคืออย่าบ่นแต่แค่นั้นยังไม่พอต้องหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความสดใสและความเป็นบวกทดแทนการคร่ำบ่นผลลัพธ์จะงอกเงยเป็นดอกไม้งามเติบโตในใจของคุณโอเคขอบคุณค่ะสุดท้ายแล้วค่ะบทสุดท้ายแล้วของเรื่องนี้จะเป็นบทที่7นะคะแล้วก็มาไปกันที่ตอนที่26จะเป็นร่วมผ่านความช่วงลำบากของชีวิตด้วยความคิดว่าฉันสบายดีโอเคหน้า111ค่ะมีคำกล่าวตั้งแต่โบราณว่าคนเราเติบโตตามแบบอนุภาคของตัวเองนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสเปรติสมาคัสโอเวเลียสนักปรัชญาราฟวอลโดอิมเมอร์สันและนักจิตวิทยาวิลเลียมเจมส์นะคะเห็นตรงกันหมดทุกท่านเลยต่างก็กล่าวเช่นเดียวกันโดยสาระสำคัญก็คือมนุษย์สะท้อนภาพที่พวกเขาคิดเกี่ยวกับตัวเองคุณเป็นอย่างที่คุณคิดว่าคุณคิดว่าคุณเป็นทุกวันคุณคิดถึงอะไรสิ่งที่คุณคิดและใคร่ครวญถึงทุกวันทำให้คุณเป็นคนที่คุณเป็นเสื้อผ้าหรือรูปลักษณ์ภายนอกไม่สำคัญเลยประวัติส่วนตัวก็ไม่ได้บอกเลยว่าคุณเป็นใครคุณเป็นอย่างที่คุณคิดต่างหากในโลกจิตวิญญาณหรือโลกคิดเป็นเช่นนั้นไม่มีสิ่งใดปรากฏอยู่นอกจากความคิดการดำรงอยู่ในโลกจิตวิญญาณประกอบด้วยความคิดเท่านั้นและสิ่งต่างๆก็เป็นไปตามที่เราคิดทุกประการความคิดเหล่านี้ยังกลายเป็นจริงในโลกมนุษย์เช่นกันเมื่อการเวลาล่วงผ่านพูดอีกอย่างหนึ่งว่าคุณคือบุคคลที่คุณตัดสินและคิดว่าตัวเองเป็นถ้าเมล็ดพันธุ์หนึ่งคิดว่าตัวมันเป็นดอกผักบุ้งฝรั่งมันก็จะผลิบานออกเป็นดอกผักบุ้งฝรั่งขณะที่อีกเมล็ดพันธุ์คิดว่าตัวมันเป็นแตงโมมันก็จะออกผลเป็นแตงโมไม่ว่าอนาคตจะบวกหรือลบดีหรือร้ายสุขหรือทุกข์ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเมล็ดพันธุ์ที่หว่านลงในใจคุณถ้าต้องการอนาคตที่เป็นสุขคุณต้องหว่านเมล็ดพันธุ์ดีลงในใจและเลี้ยงดูมันจนเติบโตคุณสามารถดำรงรักษามันโดยการคงความคิดเดิมอย่างต่อเนื่องเวลาคุณรู้สึกว่าจิตใจของคุณกำลังถูกครอบงำโดยความคิดลบคุณต้องผลิตพลังบวกของคุณเองและตอบโต้กลับ
สำหรับมนุษย์แล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะมีความคิดขัดแย้งกันสองอย่างในเวลาเดียวกันคนเราไม่สามารถหัวเราะขณะพูดเรื่องที่เศร้าหรือและไม่สามารถร้องไห้ขณะพูดเรื่องสนุกสนานเช่นกันนี่คือเหตุผลว่าทำไมความคิดในใจคนถึงเป็นเรื่องสำคัญคุณต้องจินตภาพตัวเองในแง่บวกอยู่เสมอต้องวาดให้เห็นภาพตัวเองกำลังพัฒนาจนประสบความสำเร็จและทำประโยชน์ต่อสังคมและโลกพบพานความสุขส่วนตัวและเผื่อแผ่ไปถึงคนรอบข้างนี่เป็นภาพที่คุณต้องจำไว้ให้ชัดเจนเป็นลำดับแรกในใจแม้จะรู้สึกว่าพลังลบกำลังทำให้คุณย่ำแย่คุณก็ต้องใช้ความกล้าหาญและไขข้อพลังบวกให้มากขึ้นด้วยตัวคุณเองถ้าคุณทำได้ในโลกนี้คุณก็จะสามารถทำได้ในโลกหน้าผมพูดได้เต็มปากว่าคุณจะประสบชัยชนะแห่งชีวิตและถ้าคุณสามารถค้นพบพลังอันยิ่งใหญ่ของความคิดดังกล่าวผมจะมีความสุขอย่างยิ่งเย้เสร็จแล้วขอบคุณค่ะมีใครอยากอ่านบทส่งท้ายอะไรไหมคะให้ท้ายหน่อยไหมปิดท้ายหน่อยปิดท้ายหน่อยนะหน้า115ครับของท้ายหน่อยจบประเด็นค้างนิดนึงถามน้องจินอยู่ไหนเนี่ยจินค้างจินค้างโอเคได้ไหมคะได้ได้ได้บทส่งท้ายเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้คือสูตรสำหรับประสบความสำเร็จในชีวิตซึ่งทุกคนทั่วโลกสามารถนำมาใช้นี่เป็นตำราเรียนพื้นฐานเขียนเป็นภาษาเรียบง่ายเสนอแนะวิธีนำพาชีวิตไปสู่ความสุขการศึกษาเกี่ยวกับชีวิตและวิถีชีวิตที่ก้าวข้ามอุปสรรคทั้งปวงซึ่งแบ่งแยกศาสนาและนิกายผมอยากให้ทุกคนรวมทั้งผู้ยากไร้ผู้ป่วยผู้ประสบความทุกข์จากความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งและผู้ที่เผชิญกับข้อกรรมและความกังวลใจได้อ่านหนังสือเล่มนี้ผมภาวนาว่าหลักการเหล่านี้จะเข้าถึงผู้คนหลายพันล้านผมภาวนาอย่างสุดซึ้งและแรงกล้าเป็นความปรารถนาอันล้ำลึกของผมที่จะเห็นผู้คนมากกว่าเดิมเฉิดฉายคุณลักษณะอันโดดเด่นของพวกเขาออกมามีรอยยิ้มชื่นบานเสมอมีจิตวิญญาณที่ปิติและเป็นอิสระมีพลังสร้างอนาคตอันสดใสโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอเคต่อไปเรามาพูดถึงความประทับใจกันดีไหมคะความประทับใจเหรอที่ได้อ่านแต่ละบทใช่ไหมได้ค่ะเดี๋ยวพูดกันไปก่อนนะคะโอเคต่อ ประทับใจอะไรกันบ้างคะประทับใจประทับใจทุกอย่างเลยในหนังสือเล่มนี้อ่ะค่ะก็อยากให้พุทธอยากให้ตัวเราและทุกคนมีเปิดบานยิ้มแย้มแจ่มใสมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นและทำมีเมตตาต่อผู้อื่นค่ะชอบบทที่พี่ปลาอ่านนะคะที่พูดถึงนะจีกลับมาแล้วโอเคนะชอบที่พูดถึงค่ะอะไรนะคะโอเคนะแต่จีมีจีพูดได้ใช่ไหมคะแค่ไม่เห็นเฉยๆเนาะโอเคต่อยินสูงด้วยโอเคค่ะชอบเรื่องที่พูดถึงความกรุณาที่แท้จริงต้องประกอบด้วยความกล้าหาญและความเข้มแข็งอันนี้คือนึกถึงเมื่อก่อนรู้สึกว่าชอบคนที่ดูฉลาดชอบคนที่รอบรู้แล้วก็รู้สึกว่าคนแบบนั้นเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนเท่เรารู้สึกว่าคนแบบนี้คือคนที่ดีนะเรารู้สึกชื่นชมคนแบบนี้แต่ว่าจริงๆคือความกรุณาหรือว่าคนที่ใจดีอะค่ะจริงๆคนที่ใจดีอย่างแท้จริงคือคนที่มอบความรักให้คนอื่นด้วยก็คือเป็นคนที่อาจจะมีหลายคุณลักษณะรวมกันทั้งเรื่องของปัญญาทั้งเรื่องของความกล้าหาญความแข็งแกร่งคือเขาต้องมีหลายๆอย่างเขาถึงจะสามารถให้ความรักคนอื่นหรือว่า
จดีมีความกรุณาได้อย่างแท้จริงก็เลยรู้สึกว่าความรักหรือว่าความกรุณาถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะให้ความรักคนไหนหรือว่าความกรุณาคนไหนได้มากขึ้นเราก็คือจะต้องมีหลายๆอย่างนะคะไม่ใช่แบบแค่ให้ความรักอย่างเดียวต้องมีทั้งความกล้าหาญความเข้มแข็งมีปัญญามีอะไรหลายอย่างค่ะแล้วก็ชอบเรื่องความขอบคุณด้วยเพราะว่าจริงๆเรารู้สึกว่าบางทีการที่เป็นเราทำอะไรหลายอย่างก็ประกอบไปด้วยหลายๆคนใช่ไหมคะหลายๆปัจจัยไม่ใช่แบบอาศัยแต่ตัวเองอย่างเดียวก็รู้สึกว่าอ่านเรื่องความขอบคุณก็รู้สึกว่าได้ทบทวนหลายๆอย่างในชีวิตขอบคุณค่ะค่ะเงียบเลยเงียบเรื่องของพี่ปลาหรอของพี่ปลาชอบที่นี้อ่านก่อนหน้า90บทที่ไอตัวตอนที่21ที่ชื่อว่าอะไรนะหน้า90ความเคารพเป็นกุญแจสู่ความสัมพันธ์ที่ดีก็คือชอบตรงที่ว่าอย่าอิจฉาในศักยภาพของใครถ้าเกิดสมมติใครที่เขาแบบว่าเขาเก่งอ่ะเขาเก่งในจุดไหนคือเราไม่ต้องไปแบบว่าขัดขวางไปขัดขาเขาเลยก็คือคนจะต้องแบบส่งเสริมเฮ้ยยิ่งดีใช่ไหมเก่งใช่ไหมไปต่อไปให้สุดอะไรเงี้ยคือสนับสนุนเขาอะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะแบบเฮ้ยเด่นไปเลยก็ได้คือเหมือนเป็นข้อดีของเขาเป็นจุดแข็งจุดดีอะไรเงี้ยแล้วคนจะส่งเสริมอันนี้คือสนับสนุนแม่ด้วยนะโอเคสนับสนุนแม่สุดๆเลยค่ะใช่เราควรแบบว่าผลักดันซัพพอร์ตเขาค่ะให้เยี่ยมเลยดีกับเขาทำดีด้วยแล้วก็อันที่นี้อ่านไม่ใช่นี่ที่ซีนอ่านค่ะน่าจะเป็นอันนี้23ก็คือหน้า96จะเป็นอย่านับสิ่งที่ทำให้คนอื่นอันนี้คือเพราะว่าทุกคนเป็นนะบางทีเหมือนประมาณว่าคือเวลาเราทำอะไรเราแอบนิดนึงแหละมันหวังผลตอบแทนอะว่าเราทำให้เขาเฮ้ยเขาต้องทำกับมาให้เราอย่างน้อยให้เท่ากันหรือมากกว่าใช่มันเป็นสามเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นเหมือนปกติมนุษย์เองนะแต่ถ้าเราฝึกที่จะให้แบบให้เราไม่หวังผลตอบแทนอันนี้มันก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะคะถ้าทำได้นะทำได้คือบางเพียงก็เยี่ยมอยู่แล้วทุกคนเลยใช่คือแบบมีแต่ให้จริงๆอ่ะให้ไปแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่าคือแต่ตัวเองต้องไม่เดือดร้อนนะแต่ตัวเองไม่เดือดร้อนก็คือเหมือนเราทำให้เขาโดยที่เหมือนแบบเราคิดว่าเหมือนเราทำฟรีอ่ะเราทำให้โดยที่แบบให้อ่ะอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะทำในเลเวลที่เราทำให้เขาหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติถ้าเขาทำกลับมานั่นคือโบนัสก็อย่างนั้นนะใช่แต่ว่าอย่างที่บอกอาจารย์บอกว่าอย่าหวังว่าทุกคนเขาจะคิดเหมือนกันคิดว่าคนว่ามันมีบางประเทศที่ว่ารับอย่างเดียวไม่ให้ก็มีค่ะคนแบบนี้มีจริงๆใช่ก็เลยว่ามีเยอะเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องฝึกใจตัวเองก่อนว่าสมมติให้ไปศูนย์แน่ๆเหมือนให้ไปเปล่าๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดได้ก็ว่าก็คือถ้าทำบุญไปเราก็ได้รับบุญเราก็ได้รับเราก็สุขใจแต่เขาไม่ให้เราไม่เป็นไรเขาก็เขาจะรับของเขาอาจจะลองคิดมุมกลับดูก็ได้ค่ะถ้าเราแบบรักของใครแล้วเขาคาดหวังให้เราตอบแทนเราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากรับอ่ะจริงก็จริงแต่เราจะรู้สึกว่าโอ้คนนี้ให้เรามาแบบจริงใจจริงๆเราก็รู้สึกแบบขอบคุณแบบจริงๆเหมือนกันเลยแต่คนนั้นก็เลยต้องฝึกเหมือนกันค่ะถ้าเขาให้มาเราก็มีน้ำใจตอบแทนให้เขาไปด้วยก็ดีเป็นแบบที่โอเคค่ะแม่ลงแต่แม่อยู่เลยขอบคุณค่ะเย้เก่งข้าวจีนได้อะไรบ้างวันนี้จีนล่ะมองไม่ถึงหน้าจีนเลยคือจีนค้างหรือเปล่าโอเคค่ะไม่ค้างไม่ค้างจีนกำลังทบทวนอยู่มาเลยเปิดไมค์น้องไม่เห็นหน้าจริงเลยถึงหน้าเดี๋ยวเขาเห็นอย่างเห็นหน้าเป็นไรเป็นหัวหลายที่แล้วจริงชอบบทไหนที่อ่านไปคะไม่ได้อ่านบทของท้ายเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเรื่องหน้าเดี๋ยวอ่านคนแรกเลยจริงชอบอันไหนที่เราเรียนกันโอ้ก็มีบทที่19กับบทที่20ที่คุณแม่อ่านว่าอย่าตีใครเป็นมิตรหรือศัตรูนี่แหละใช่ก็ดีเนาะอันนี้ไม่ใช่ผู้ชายอย่างเดียวใช่ใช่ก็มีค่ะอันนี้ไหนจะสนุนหน่อยพูดเด็ก
ก้าขาเตรียมไม่ได้ยินจริงกำลังทบทวนนะก็คิดว่าก็ของทุกคนอ่ะมันก็ไม่มีใครแบบยังไงนะสมบูรณ์แบบเป็นตัวตลอดหรอค่ะใช่ก็ไม่มีใครสมบูรณ์แบบใช่ไม่สมบูรณ์แบบจริงค่ะคือมันแค่คิดว่าคนทุกคนกระลุมเป็นมิตรอ่ะมันไม่ควรจะเป็นศัตรูกันหรือเปล่าล่ะแต่บางครั้งบางทีเราเป็นศัตรูกันเพราะเราไม่เข้าใจอีกฝ่ายนึงอ่ะว่าอีกฝ่ายนึงทำไมทำอย่างนี้กับเราในเขาทำหรือเราทำอย่างนี้กับเขาเราไม่รู้ว่าเขาทำอย่างนี้เราทำอย่างนี้กับเขาแล้วมันไม่ดีกับเขาก็อาจจะมองเป็นตัดตรงอย่างเงี้ยบางครั้งที่เราใจเราคิดไม่ได้คิดว่าเขาเป็นตัดตรงไงแต่ถ้าเขาคิดว่าเราเป็นตัดตรงเราก็รู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะใช่ค่ะเข้าใจความหมายไหมคะเข้าใจค่ะเข้าใจเข้าใจเข้าใจอยู่แต่ว่าอันนี้ลึกเหมือนกันเนาะเพราะว่าเหมือนที่เหมือนจริงๆคือเราต้องรักทุกคนแต่ว่าก็ช่วงนี้ปีนี้อาจารย์โอคาวะบอกว่าถ้าเห็นใครทำผิดอันนี้คือต้องเตือนเขาแต่ว่าการเตือนก็มีหลายแบบเตือนได้ทุกคนเตือนนะใช่เตือนแบบเพื่อนเตือนเพื่อนเจ้านายเตือนลูกน้องถ้าเกิดเตือนไม่ได้รู้จะทำไงหรือเตือนเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยเตือนใครอะไรอย่างงี้ก็ต้องดูอีกทีนึงอันว่าเราจะต้องทำยังไงถึงจะแบบพอดีแบบเหมาะสมอะไรอย่างนี้เนาะแต่จริงๆคือเรารับทุกคนมันต้องเข้าใจกันด้วยมันต้องเข้าใจกันด้วยแล้วบางทีถ้าเราเตือนใครเราก็คือเรารักคนนั้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าก็ไม่อยากให้เขารู้สึกไม่ดีแล้วบางทีเราก็แอบไม่เตือนเพราะเรากลัวว่าเขารู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่เตือนก็รู้สึกผิดเหมือนกันก็เลยต้องหาตรงกลางปล่อยไปเลยเนาะความพอดีแล้วเวลาใช่แล้วเวลาเตือนก็ต้องมีศิลปะในการเตือนที่ดีด้วยนะไม่ให้เขาแบบว่าชอบน้ำใจด้วยอ่ะอันนี้ถูกเดี๋ยวเขาก็แบบไปเลยนะคะแม่แอลที่ไม่ได้นะไม่เป็นคนพูดตรงแต่ก็อะไรนะก็แบบแนะนำเขาแต่เราก็ไม่ได้ไปว่าให้เขาเจ็บอะไรมากเตือนด้วยความรักแต่ถ้าเขาก็ไม่เข้าใจเราใช่ชอบที่บอกว่าที่แบบอะไรนะต้องเข้าใจเขาอะเรารู้สึกว่าถ้าคนที่เตือนเราเขาเข้าใจเราจริงๆอะเราจะรู้สึกยอมรับสิ่งที่เขาเตือนแต่ว่าถ้าคนนั้นแบบมาแรงเลยแบบไม่เข้าใจเลยสักอย่างแค่ว่าอย่างเดียวเราก็จะรู้สึกมีนิดอะไรอย่างนี้ใช่ปะเราไปเตือนเขาไม่ได้นะเขาจะชิบเกลียดเราน่าจากให้น่าจากว่ายังไงดีให้เขาได้เรียนรู้เองแค่นั้นแหละค่ะเองโอเคก็มีนะอ่านหนังสืออ่านหนังสือแล้วทำให้ทุกคนได้อะไรอ่ะก็ควรตัวเองไปด้วยอ่ะเนาะแล้วก็ผู้อื่นจะได้มาฟังก็โอเคอ่ะรู้สึกมาว่าหน้าปกหนังสือเล่มนี้คือแบบสบายๆแต่ว่าอ่านทุกบทแล้วก็คมทุกบทเลยใช่เหมือนแบบอ้าวโดนจึกเลยอ่ะรู้สึกว่าใช่ก็แบบนอกไปแล้วหน้าตาธรรมดาแต่ข้างในแบบว่าคมคายเหลือเกินได้ทบทวนตัวเองดีด้วยเนี่ยอ่านไปก็มีดีมากๆเลยนะคะใครที่ดูไลฟ์อยู่นะคะบนติ๊กโอ้โหไปไลฟ์ขายของมาแข่งแล้วทำเก็ตติ้งขายเก่งนะไม่ได้ไปออกนี่ไงโรดโชว์นะเดี๋ยวขายผ่านเฟซบุ๊กนี่แหละค่ะเต้นนี้นะคะสั่งไปที่แอปเปิลไลฟ์นะคะเก่งซื้อแจกก็ได้ค่ะซื้อแจกเป็นของขวัญเดี๋ยวจะใกล้วันอะไรแล้วนะใกล้ๆใช่ไหมปีใหม่โอ้โหซื้อล่วงหน้า3เดือนล่วงหน้าไปก่อนเลยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะจัดกันช่วงดึกแบบลองทดลองช่วงดึกดีไหมคะเพราะว่ามีคนรีเควสต์มาจะอ่านกดแห่งสุริยะนี่สุริยะเลยใช่ใช่อันนี้ชื่อก็ไม่ธรรมดาเนื้อหาก็ไม่ธรรมดาขายก็ดีด้วยเดี๋ยวขอพูดหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าแม่ง่วงนอนไอแต่ว่าไม่ไหวก็เชิญคนอื่นได้นะลูกนะเพราะว่ากลางคืนอ่ะแม่จะนอนไวตีตีทุ่มแ
ป็นยังไงก็ประมาณ3ทุ่มค่ะครั้งต่อไปท่านคนใหม่มาแล้วท่านคนใหม่มาได้แต่ถ้าคนใหม่ไม่มีก็เดี๋ยวแม่ลองด้วยก็ได้โอเคอ่ะเดี๋ยวเราขอแค่ชั่วโมงเดียวค่ะ3ทุ่มถึง4ทุ่มกดแห่งสุริยะค่ะเยี่ยมเลยทุกคนโอเคกันใช่ไหมคะได้ที่ไปยังรู้ขึ้นมาแล้วได้โอเคลองดูว่าพอดีไหมถ้าไม่พอดีอาจจะต้องปรับเวลาอีกนิดนึงโอเคค่ะงั้นครั้งต่อไปพฤหัสหน้าๆนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นกดแห่งสุริยะเย้ไปยักษ์หลายปีค่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคนทำงานด้วยค่ะขอบคุณไลฟ์